จะเรื่องเรื่องเพื่อประเพณีโอ้ปทุมธานีเมืองนี้สงบร่มเย็นตั้งอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยานอนหลังลูกกาอายังเห็นไปสบตาสาวดีกว่าลาดลุมแก้วที่ตกลุมเจ้าเข้าแล้วแก้วตาฟื้นจากมาทั้งศรัทธาผ่านธัญญาบุรีงามตาสมบูรณ์อะไรเจ้าเอ้ยเพียงได้เคยพบยังคงงามสาวเท้ารามางามผิวพรรณร่างโดดเด่นงามประทุมกระเพื่อมบนช่วงเหมือนดังบัวลูกกระเพื่อมนายเบนสองข้ามือพี่จะสนองประคองชีวิต